ยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมั่นคงเมื่อคำขอพี่ดูหน่อยสิขยันทายาบ่อยๆอีก 2-3 วันก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมเชื่อพี่สิเอามาอยู่ตรงนี้กันนี่เองอ่ะอ๋อพี่มากินกาแฟกำลังจะกลับขึ้นไปทำงานต่อพอดีเอ้าอายคิดว่าพี่ตีจะกลับไปนอนอ่ะจะไปทำงานอีกเหรอคะพอเถอะค่ะพักผ่อนเถอะงานมันเร่งอ่ะไม่เสร็จก็นอนไม่ได้อยู่ดีนะจ๊ะแป๊บเดียวสัญญาแน่นะคะจ้าโอเคค่ะฝันดีนะเอิญพี่ตรีนี่เขาเหมือนเดิมเลยนะ8ปีที่แล้วเคยเห็นเอิญเป็นน้องยังไงตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมอย่างนั้นน่ะเขาก็ไนซ์กับทุกคนนั่นแหละโดยเฉพาะกับผู้หญิงพี่ไอพูดแบบนี้หมายความว่าไงพี่ตรีเขามีผู้หญิงคนอื่นอย่างนั้นเหรอก็ตามภาษาผู้ชายนั่นแหละรวมถึงคนที่ไลน์มาหาพี่ตรีตอนกลางวันแล้วพี่ตรีรีบโทรกลับไปด้วยหรือเปล่าก็เขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าจะเรียกความสัมพันธ์ของเขาสองคนว่าอะไรดีไอ้คนที่แอบกินผัวชาวบ้านเนี่ยยังไงก็เรียกว่าเมียน้อยแล้วพี่โอเคเหรอกับไอ้ความสัมพันธ์แบบนั้นน่ะพี่จัดการกับผู้หญิงพวกนั้นยังไงก็ไม่ทำอะไรปล่อยไปแบบนี้นั่นแหละเฮ้ยพี่ไอคนเดิมให้ชัดๆมั่นๆหายไปไหนเนี่ยนั่นสิเนาะถ้าเอิญเจอเขาอะฝากบอกเขาหน่อยว่าพี่คิดถึงไปนอนละเอิญเดี๋ยวพรุ่งนี้เอิญไปเป็นเพื่อนพี่แล้วกันนะอย่าอยู่บ้านคนเดียวเลยเดี๋ยวฟุ้งซ่านอีกอะแล้วพี่ก็มีบางอย่างที่ต้องขอให้เอิญช่วยนอนได้ละดื่มฉลองกันนิดนึงค่ะเร็วๆนี้ติดตามโปรโมชั่นใหม่จาก The Beauty กันดีๆนะคะรับรองเลิศแน่ๆของเขาดีจริงดูหน้า CEO ก่อนอ้าวเสร็จแล้วเหรอคะพอดีลูกค้าที่ฟังพี่ดิวมาเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมด่วนก็เลยส่งให้มันจบๆไปขอโทษนะคะที่ทำให้อายต้องนอนดึกไปด้วยเลยต้องมารอพี่ถ้างานไม่เสร็จอ่ะพี่ตีไม่ปล่อยไว้อยู่แล้วล่ะพี่ตีเป็นคนมีความรับผิดชอบจะตายอายเนี่ยโชคดีนะคะที่พี่ตีเลือกอายพี่ต่างหากที่ต้องขอบคุณอายที่อายเลือกพี่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยเอาจริงๆก็หนักเหมือนกันเนาะก่อนจะมาถึงจุดๆนี้กันได้ขอบคุณอายนะคะที่ไม่เคยปล่อยมือจากพี่ไปเลยมีสามีแบบพี่ตีอ่ะน่าภูมิใจสไตล์ทั้งหล่อทั้งเก่งก็จะมีเรื่องกวนใจนิดหน่อยก็แค่เรื่องสาวๆที่มาล้อมรอบพิตรีอย่าไปหน่อยก็แค่นั้นเอง
ก็ไม่มีอะไรสักหน่อยไอก็รู้นะจ๊ะว่าไอเป็นผู้หญิงที่พี่รักที่สุดและพี่ก็ไม่มีวันที่จะเอาใครมาแทนที่ไอพี่สัญญาพี่ตีคะเรามาทำกิฟต์กันอีกสักครั้งไหมคะไออยากมีลูกให้พี่ตีสักคนน่ะพี่พูดจริงๆนะคะครอบครัวของเราอ่ะจะได้สมบูรณ์มากกว่านี้อาจ้ะไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นอีกแล้วพี่ไม่อยากเห็นไอต้องเจ็บตัวไม่อยากเห็นไอต้องร้องไห้อีกแล้วไม่เป็นไรหรอกเราอยู่กันแบบนี้ก็สบายใจทีนะแต่ไอนอนเถอะไอนะปิดไฟเถอะพี่ง่วงแล้วดูได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีประชุมคอนเฟิร์มบ่ายโมงตรงนะคะโอเคแล้วก็คุณฟังมาก่อนเวลาค่ะแล้วเข้าไปรอในห้องคุณตีแล้วนะคะขอบใจมอร์นิ่งค่ะพี่ตรีสวัสดีค่ะคุณไอสวัสดีจ้ะคุณตีมายังมาแล้วค่ะอยู่ในห้องค่ะแต่ว่าคุณตีกำลังติดธุระกับคุณฟางอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นฉันไปรอที่ห้องแล้วกันงั้นฝากบอกแม่บ้านด้วยนะว่าขอชาร้อนที่หนึ่งแก้วอะไรไหมไม่อะได้ค่ะสักครู่นะคะคงจะหน้าด้านหน้าทนหน้าดูถึงได้กล้าเข้ามานั่งในห้องทำงานของผัวชาวบ้านแกคงเป็นน้องสาวคุณอายที่พี่ตรีเล่าให้ฟังว่าเพิ่งถูกผู้ชายทิ้งมาละสิยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามัน